ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท 5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโยทุกคนตอนนี้ช่อง Silserker มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Silserker นะครับและวันนี้อยู่เกม Sky Block อีกแล้วในวันนี้พี่จะมาทำการรีวิวบ้านตัวเองนะครับเป็นบ้านที่พี่สร้างขึ้นมาในเกาะแห่งนี้มันจะอลังการแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนด้วยโอเคไปดูกันเถอะ Go เอ้ยครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นสวนของพี่เองซึ่งมีเครื่องเอาไว้ตัดไม้อัตโนมัติเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนที่ยิ่งใหญ่แต่ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยอะต่อไปก็เป็นหัวหอมพี่เองหอมจะฝั่งตรงข้ามบอกเลยตัวนี้เป็นตัวทำเงินให้พี่มากแต่พี่รู้สึกว่าเกมเนี้ยถึงเรารวยไปอะมันก็เอาไว้โชว์อันดับทางขวาบนเฉยๆอะอันนี้จริงๆฉะนั้นพี่ว่ามันอยู่กับความคิดสร้างสรรค์แล้วเราอยากจะมี2เป้าหมายแหละบ้านสวยกับคนที่รวยที่สุดประมาณนั้นพอเดินขวามาจะเป็นบ้านพี่เองครับบ้านพี่นี่สวยว่าก็จะเป็นบ้านเป็นศูนย์ราชการหลักที่ข้างในมีของเยอะแยะมากมายแล้วพี่ก็จะชอบไปเก็บเบอร์รี่หน้าบ้านพี่ใช่เบอร์รี่มันมีโอกาสเก็บแล้วออกเมล็ดนะถ้าใครโชคดีนะแต่ประเด็นคือพี่เก็บ 20-30 ต้นมันจะดอกตั้งอันหนึ่งนี่มันไม่ได้ดอกง่ายอ่ะเนี่ยพี่ปลูกไว้รอบบ้านเลยรอบหลังยังมีเลยโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นจุดสปาวพี่เองขอเก็บเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะทุกคนอิงไปแล้วเฮ้ยมีหินเกิดหลังบ้านเลยทำไมมีแต่คนลงมาทิ้งดิ่งพอแล้วบอกแล้วมาเข้าบ้านกันดีกว่าเข้าบ้านนี้ครับตอนแรกพี่จะมีตู้จดหมายน่ารักไหมเป็นตู้จดหมายที่ยื่นไปนิดนึงนะพี่พยายามหาแบบของเนี่ยไว้ตกแต่งบ้านอยู่เข้ามาในบ้านพี่จะมีโต๊ะเครื่องมือทั้งหลายแหล่มีที่เผาเหล็กด้วยที่เผาเหล็กตรงนี้พี่ชอบมากเลยเพราะว่ามันเก็บของแนวนอนได้กับประตูนี้พี่ว่าพี่เสียดายอย่างหนึ่งนะเพราะว่าประตูเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นประตูคู่กับเกมเนี้ยเพราะว่าเวลามันเปิดมันจะเปิดอย่างเงี้ยคนละด้านใช่เหมือนเขาไม่ได้ออกแบบให้มันเป็นประตูคู่ฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะรออัปเดตหน้าก่อนแล้วกันแล้วก็เดินขึ้นมาจะเป็นชั้น2นะจะเป็นตรงนี้มีโต๊ะเครื่องมือเก่าๆแล้วก็มีที่ย้อมสีด้วยออกมาที่ระเบียงโอ้วิวสวยมากเห็นทุ่งนาเห็นไหมเนี่ยบ้านพี่น่ารักอบอุ่นมีการตกแต่งด้วยสไตล์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันสวยก็อย่างที่บอกถ้าพี่สร้างอะไรที่มันไม่มีชีวิตมันก็จะดูสวยเสมอนะแต่ถ้ามันมีชีวิตเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ตรงนี้เป็นจุดสปาวพี่เองซึ่งพุ่มเบอร์รี่มันไม่เต็มมาทีนี่ไงได้พอดีเลยปลูกเลยก็ตรงนี้เป็นจุดสปาวพี่เองครับเวลาใครเกิดก็จะเกิดตรงนี้เนาะเกิดไปเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นบ้านพร้อมทุ่งนาแสนสวยต้นไม้บังหันขวามาก็จะเห็นสิ่งที่น่ารักกว่าก็คือไก่พี่เองครับไก่พี่นี้สามารถมองได้2ด้านเลยนะครับเพราะพี่ทำไก่ไว้2ด้านเลยไก่นี้จะมีหน้า2หน้าเนาะเมื่อถึงตรงนี้จะเป็นทางแยกลอดใต้ตัวไก่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเหมือนลอดท้องช้างนะจะเป็นลอดใต้ตูดไก่ไก่ก็จะแหกขาให้เราลอดเนาะจากนั้นพอผ่านตรงนี้มาก็จะเป็นทางไว้เดินขึ้นนี่ทางไว้เดินขึ้นพี่ทำไว้2ด้านเลยนะจะเป็นครึ่งวงกลมมีน้ำพุที่น้ำพุพี่ไม่มีบูฟาวเวอร์พอที่จะทำน้ำให้เต็มบ่อได้ฉะนั้นมโนไปก่อนว่ามันคือน้ำพุแล้วกันเนาะเมื่อเราผ่านตรงครึ่งวงกลมนี้มานะครับก็จะเป็นปราสาทแสนสวยของพี่เองมีความอลังพี่ใช้บล็อกสโตนบริกไปประมาณเกิน 1,000 แน่ๆพี่ว่าแค่ตรงข้างหน้ามันนะบอกเลยมีความอลังการมากหน้าปราสาทดูอลังการเข้าไปข้างในก็จะเป็นแบบเป็นท้องปราสาทมีบันไดคือเนี่ยพอผ่านเข้ามาเนี่ยสวยมากมีมีบันไดขึ้นมีโคมไฟระยะมีแบบบันไดอลังการทำไมพี่หล่นจริงๆพี่รอเล่นครับจริงๆพี่งบหมดครับทำได้แค่ข้างหน้าครับตัวตนบิดขาดแขนก็รุนแรงกับ ไม่มีเวลามาสร้างมันแบบจริงจังเนาะก็เดี๋ยวไว้พี่มีเวลาพี่จะมาสร้างที่เหลือแต่พี่คิดว่าน่าใช้เวลาเยอะโอเคก่อนที่เราไปดูข้างๆกันก่อนเลยสมมติพี่เข้าไปสักมุมหนึ่งเอามุมนี้แล้วกันมุมนี้เมื่อเราขึ้นมาก็จะเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้ เป็นบันไดขึ้นเดียวก่อนแล้วก็เป็นบันไดขึ้นคู่เมื่อขึ้นเสร็จเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เลยก็จะเอาไว้ชมวิวทั้งเมืองซึ่งทั้งเมืองยังไม่เสร็จเดี๋ยวพี่จะสร้างทางแยกออกทางซ้ายดีไหมในคลิปนี้พี่จะทำบ้านเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลังเป็นทางแยกเพิ่มมาทางซ้ายเนาะออกปีกซ้ายก็จะเป็นคล้ายๆกับบ้านปศุสัตว์ไปโกก็ต่อมาแค่นี้พอไปถมไปถมทำไมสีเคลผมใช่ไปถมมาเดี๋ยวพี่ตีขอบไว้ให้แล้วให้ทีมงานเป็นคนถมนะนี่เรามาดูทีมงานเราถมกันนะครับใครถมไปเนี่ยมีเทคนิคถมดีๆอย่าเพิ่งหล่นพุทธถมเป็นทางมาเลยต้นบิ๊กพยายามหันหน้าออกด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมุมหินมันไม่ใช่พุทธต่อมาเลยยาวมาสักประมาณแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้พี่ประมาณตรงนี้ยากใช่ไหมมันมีถมใช่ไหมเคลียร์ความแหลกนี่มันทำให้สร้างยากจริงร้องอะไรระวังหินมันเป็นคนละทางกันแล้วน่ะไม่เป็นไรพี่เท่จะตายเท่มากพี่แกขี้เกียจแล้วเหมือนกันพี่แบบเนี้ยเท่มากเลยเห็นไหมเท่เนี่ยไม่ต้องแนวเดียวกันหรอกเท่เนี่ยพี่ศิลปะพอๆกับไก่พี่โอเคนี่เราต่อทางมาแล้วถมดินตรงนี้เป็นดินได้เลยมาเจ้าพรผมพี่กำลังคิดว่าเราจะใช้อิฐเป็นหลักดีไหมใช้บริกเป็นหลักเพราะมันคือบ้านฟาร์มเราใช้สโตนที่เป็นบันไดเป็นหลังคาอันเดียวใครจะอ๋อใช้เครื่องเดียวโอเคพอเหรอส่งมาสุดยอดฝากเก็บไว้ถ้าบันไดเป็นไม้เบิร์ดฉะนั้นลองเป็นวูดเมเปิลดูสิเฮ้ยมันก็ไม่เลวนี่นะน้ำนี้โอเคไม่ดับแล้วก็จิกไปเลยถ้าไม่ดับแล้วก็จิกอ้าวแต่มันก็กลายเป็นบ้านยกระดับกระชับผิวเดี๋ยวพี่ปูขนาดบ้านมันอีกจริงๆนะไม่มีงบแล้วจริงๆหรอครับโอ้เอาไปแล้ววันนึงมันมีค่าสุดไปเลยนะคุณพุทธนี่แต่ฟาร์มที่มันส่วนกลางนะแถบใต้ก็ชอบไอ้เคยปล่อยออกจากใต้ก็จริงต้องถ้าจะสวยจริงก็ปลูกข้าวเยอะๆแล้วก็มีต้นเมเปิลเยอะๆมันถึงจะสวยถ้าปลูกโอเคนี่คือโครงบ้านเดี๋ยวเอามีไม้เมเปิลกันไหมโอ้ผมมีเดี๋ยวผมไปตัดให้พี่เยอะมากเยอะจริงจังโอ้พี่เวลาผมสร้างผมทำให้หลังคาโดด4บล็อกพอโดดเราจะไม่มีทางโหมกหลังคาได้ในส่วนสูงที่เท่ากับพวกเราอ่ะนะก็ประมาณนี้ไหมไม่อันนี้โดดโหมกได้โดดมันจะไม่สุดแล้วมันจะรู้สึกมันต่ำพี่ต้องยกไป5บล็อกแต่พี่ว่ามันก็สูงไปนะถ้า5บล็อกอ่ะลองดูนี่ดูไม่ความสวยของพี่คือหน้าต่างจะพอดีกับหลังคาแบนๆข้างบนอย่างนี้นี่แบบนี้สวยพอมาช่วยสร้างหน่อยจะได้เร็วขึ้นสร้างไม่เป็นไม่เป็นไรมาแค่ทุบก็ได้กรรมกรทุบตึกไงใช้แรงงานเพื่อนอย่าไปทุบอะไรอ่ะเขาไม่ใช่เพื่อนผมพูดแกโคตรเร็วก็มาคนเอาดีเก่าเลยตายไปช่วยทุบแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยครับคุดเร็วคุดสู้ๆครับนั่นแหละครับเยอะมากเราจะไปดูคำพูดแล้วคุณพูดไม่คุดเหรอเดี๋ยวซ่อมทางอยู่ด้านล่างขุดเสร็จแล้วใช่ไหมอุดด้วยนะเดี๋ยวเราไปซ่อมด้านล่างก่อนพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่จะทำเป็นหลังคาแบบโดมมุมป้านพี่ซีนมันมีวิธีการทำหลังคาแบบให้มันแบนๆได้อยู่นะแบบถึงแม้จะทำสูงแค่ไหนตอนแรกก็ลดความนี้ได้ด้วยการบอกให้มันทำมาวางเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนแล้วกันนะว่าได้ไหมแตงกิ้วมากขอพี่ช่วยประหยัดตังค์ไม่ขอไม่ได้เอามาให้ แต่เขาแค่อันนี้มาวางเพราะฉันไปซื้อมาซะอิงนี่คือคำสั่งจะไปซื้อมาไม่ใช่การขอร้องนานนี้เชื่อไหมว่าผมไม่เคย AFK โอเนียนของตัวเองเลยนะถึงแม้เคยก็ได้แค่ประมาณ 1,000 กว่าอันพวกคุณน่ะอยู่30กว่านาทีโดยที่ไม่มีใครมาแย่งผมไม่ได้อยู่เป็น30นาทีอยู่เป็นชั่วโมงขนมเลก็อร่อยนะเนี่ยต้องจับตามองพี่เลอยู่ปะเนี่ยโดนกินเพื่อนตัวเองไปซะละหรือจะใช้เป็นกระจกเดี๋ยวพี่แปะอะไรก็ได้มั้งใช่แล้วเอาไปซื้อใจเกาะอิงแล้วก็ล่างมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสุดยอดเป็นยาเข้าพุงสุดยอดแผนซื้อผมไม่ได้หรอกแต่ของซื้อได้ไหมขอใจมากช่วยกันนะผมไม่ถนัดการสร้างอะไรแบบนี้ไม่แค่โผล่ดินเองเฮ้ยดีไตเติ้ลเวลี่ไนท์ไอเดียได้เลยได้แค่ช่วยทำไม่รู้คืออะไรเหมือนกันจริงแต่พี่อยากใส่ปาร์ตี้เนอร์เหรอตรงนี้เป็นแคชเชียร์นี่ใครน่ะเอานี่ไปเราไปพัฒนาตามตัวเองแล้วเอาเงินส่งมากลับมาให้ผมซะอันนี้จริงจังแล้วจริงจังแล้วของเงินหน่อยครับคือผมจะมาพัฒนาฟาร์มจริงจังคือพี่โจรมากไม่พี่ดินคือเชื่อผมเชื่อมั่นว่าฟาร์มแค่หรอของผมมันต้องมีคุณภาพยังจะขายอีกเหรอเนี่ยจริงจังคือพี่โจรมากลาก่อนอันนี้เป็นฟาร์มส่วนรวมนะใช่ฟาร์มส่วนรวมเลยนะแล้วยังไงเลยผมต้องทำเงินซื้อโฮเทลกับแครอทอ่ะไม่คือต้องถามคนที่ลงทุนออกมาได้ใช้หมดไหมโอเคในที่สุดตอนนี้บ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นบ้านฟาร์มที่เราตั้งใจทำกันมาอย่างงดงามนะครับเราจะพาเลี้ยวกันไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่เมื่อเราเลี้ยวผ่านป่าเมเปิลตรงนี้มานะครับก็จะมีโอ้บ้านที่เราสร้างขึ้นมาลังสรรค์สวยงามทางเข้าจะประดับไปด้วยไม้พื้นไม้เมเปิลกำแพงอิฐนะครับมีหลังคาเป็นสโตนบริกมีการตกแต่งภายในที่สวยงามมากและมีคนพยายามฆ่าบาร์เทนเดอร์จากนั้นบนโต๊ะก็จะมีอาหารมากมายให้ทุกคนกินฉะนั้นพี่ก็จะโดทุกอย่างบนนี้ เก้าอี้นะครับพี่พยายามเอาบันไดมาทำเป็นเก้าอี้อย่างนี้มันจะได้เหมือนมีขอบกั้นแล้วก็มีโคมไฟด้วยเนาะแล้วก็กระถางต้นไม้คือจริงๆของมันตกแต่งยากแต่พี่พยายามทำให้ดูมันมีอะไรขึ้นมานิดนึงมันจะให้บรรยากาศเหมือนกับเราจำฟาร์มปศุสัตว์ของนี้ได้ปะในเกมฟาร์มทั้งหลายอ่ะพี่พยายามใช้ตรงนั้นเป็นแบบแล้วก็มีขึ้นมาข้างบนมีบันไดไปชั้น2แล้วนะชั้น2มันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากพี่จะพาไปดูเลยเนี่ยมันสวยงามจริงเนี่ยพอเราขึ้นมาถึงชั้น2นะครับเราก็จะไม่พบกับอะไรเลยเราสามารถเดินขึ้นมาดูแครอทกับมะเขือเทศในตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดลงมากลางจานข้าวแล้วก็จบนี่ก็จะเป็นฟาร์มลองของพี่นั่นเองเพิ่งเติมมาได้หลังจากคลิปนี้เนาะก็1คลิปหน้าก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม1ชนิดพี่ไม่รู้ว่าเราจะตันถึง 20,000 บล็อกเมื่อไหร่แต่ก็พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้จะมีรีเซ็ตนะครับพยายามระวังว่าสร้างไปอลังการแล้วของหายนะในเบต้านี้มันยังมีรีเซ็ตอยู่โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่เดินครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ